สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จูนจะชวนทุกคนทําแคบหูหมูนะคะที่จูนเคยทําไปแล้วครั้งนึงค่ะครั้งนี้จะเป็นการทําทุกขั้นตอนให้ดูค่ะว่าจูนทํายังไงค่ะเป็นเมนูทานเล่นเป็นสแน็คเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าทํายังไงขั้นตอนแรกนะคะจูนก็จะเอาหูหมูนี่ค่ะมาล้างนะคะล้างให้สะอาดโดยการใช้แป้งมันหรือไม่ก็แป้งอเนกประสงค์นะคะนวดแล้วก็ล้างให้สะอาดค่ะพอเราล้างหูหมูเสร็จแล้วเราก็มาตั้งน้ำเลยค่ะมาตั้งไฟเนาะเพื่อที่จะลวกค่ะคือต้มนั่นแหละค่ะต้มให้เขานิ่มค่ะไม่ใช่ให้เปื่อยเลยนะคะต้มให้นิ่มต้มสุกแบบนิ่มอะค่ะพอต้มสักพักไปหน่อยเขาก็จะไอ้นี่ค่ะเขาก็จะยุบตัวลงใส่เกลือนิดนึงค่ะใส่เกลือต้มไปด้วยค่ะนิดนึงแล้วก็ปิดฝาหม้อได้เลยค่ะจูนก็ต้มมาได้1ชั่วโมงแล้วนะคะระหว่าง1ชั่วโมงนี่จูนก็กลับเพราะมันมี4หูเนาะแค่นี้เราก็ใช้ได้แล้วค่ะสุกแล้วทีนี้เราก็เอาไปล้างน้ำค่ะนะล้างน้ำเย็นค่ะพอเราล้างเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะหมูที่จูนล้างแล้วค่ะล้างอย่างสะอาดแต่หมูที่นี่สะอาดค่ะเราก็มาหั่นเป็นชิ้นค่ะชิ้นเล็กประมาณ1เซนค่ะคิดว่านะประมาณนี้ค่ะใครชอบชิ้นใหญ่ก็หั่นชิ้นใหญ่แต่จุนชอบชิ้นประมาณนี้จะได้แห้งง่ายๆค่ะส่วนนี้เดี๋ยวจุนจะแบ่งอีกรอบนึงค่ะหรือเราจะเอาแค่ส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนแบบนี้เลยก็ได้ค่ะส่วนที่เป็นเนื้อตรงสันหูนี่เราอาจจะไม่เอานะคะแต่ที่จุนทำก่อนหน้านั้นจุนเอาหมดค่ะแต่จุนจะต้องหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆให้บางๆเดี๋ยวจุนขออนุญาตหั่นก่อนนะคะจูนหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสเต็ปต่อไปก็คือการปรุงรสชาติค่ะก็ไม่มีอะไรมากเครื่องปรุงค่ะเกลือค่ะจูนใช้1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชานะคะแล้วก็คลุกเคล้าค่ะให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะใครอยากจะทำรสชาติพริกไทยก็ใส่ไปได้นะคะอยู่ที่เราค่ะชิมดูได้นะคะขั้นตอนนี้พอเครื่องปรุงเราผสมเสร็จแบบเข้าเนื้อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ถึงขั้นตอนของการตากนะคะโดยจูนจะตากในเครื่องในเตาอบค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะตากค่ะโดยการแบบนี้ค่ะจูนเอาใส่ถาดเตาอบนี่เลยค่ะจูนไม่มีแผ่นรองนะคะร่วงไป2ไม่เป็นไรแล้วก็เหยียบขึ้นถาดที่2ค่ะตาก2ถาดเสร็จแล้วก็เข้าเตาอบนะคะเตาอบตั้งเป็นพัดลมแล้วก็ที่100องศาค่ะไปเลย1ชั่วโมงค่ะหรือจนกว่าจะแห้งดีนะคะได้เวลามาเปิดแล้วค่ะอ่ะ
ประมาณ2ชั่วโมงนะคะรวมๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จูนจะมาทอดให้ดูนะคะเนี่ยเขาก็จะแห้งประมาณนี้แหละส่วนที่เป็นตรงปลายหูก็จะแห้งหน่อยค่ะเนี่ยก็จะแห้งมากหน่อยเดี๋ยวเรามาเตรียมทอดกันค่ะถึงขั้นตอนทอดแล้วนะคะใส่น้ำมันไปเลยจูนใส่แค่นี้พอเพราะว่าจูนไม่ได้ทอดทีละเยอะๆค่ะพอน้ำมันเดือดแล้วก็เอาลงทอดได้เลยค่ะทอดกรอบประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจูนขอทอดให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะสุดท้ายค่ะขั้นตอนนี้นะคะถ้าเราพอมันแห้งแล้วเนาะพอมันเย็นค่ะขอโทษเราสามารถใส่ผงปาปริก้าได้ค่ะนี่แหละค่ะแค่นี้ก็คือเสร็จค่ะอร่อยเลยแหละค่ะ